Good morning, student ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันนะคะในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกับคลิปวิดีโอสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ What happens when a volcano erupts นั่นเองค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะสำหรับการเตรียมอุปกรณ์การเรียนของเราในวันนี้นะคะก็ยังเป็นหนังสือ Guest Word ทั้ง2เล่มอยู่เนาะที่เป็น Guest Word Pupils Book แล้วก็ Activity Book นะคะขอให้นักเรียนนะคะเตรียมอุปกรณ์ทั้ง2เล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยอุปกรณ์การเรียนได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทสุดท้ายของ Lesson 5นะคะก็คือในบทที่5ค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะ Open your book at page 66 to 67ค่ะเปิดหนังสือของเราไปที่หน้า66แล้วก็67ได้เลยค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในหัวข้อก็คือ What happens when a volcano erupts นั่นเองนะคะเมื่อภูเขาไฟมันประทุหรือมันระเบิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนนักเรียนเคยเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มาบ้างเนาะในเรื่องเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟและนักเรียนก็อาจจะเคยได้ยินข่าวต่างๆเกี่ยวกับการประทุของภูเขาไฟที่มันระเบิดจากต่างประเทศนะคะนักเรียนนักเรียนลองนึกซิว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูบทเรียนกันค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนค่ะนักเรียนครูน้ำก็มีคำถามง่ายๆเลยนะคะก็คือ Are there any volcanoes in our country? ครูน้ำอยากรู้ว่ามีภูเขาไฟในประเทศของพวกเราไหมถามว่าในประเทศไทยมีไหมมันก็อาจจะมีนะคะนักเรียนแต่อาจจะส่วนน้อยเนาะแต่ต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะจะเป็นแบบภูเขาไฟฟูจิเลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของการระเบิดด้วยเนาะทีนี้คือสภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศอ่ะมันไม่เหมือนกันค่ะนักเรียนเห็นรูปที่ครูน้ำนำมาเป็นตัวอย่างไหมตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแบบปะทุของภูเขาไฟระเบิดนั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าอันตรายนะแล้วมันก็สามารถบ่งบอกเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรต่างๆของประเทศนั้นได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ถามว่าในประเทศไทยมีไหมก็อาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นส่วนน้อยซึ่งนักเรียนสามารถหาคลิปวิดีโอดูตามได้ใน YouTube นะในเรื่องเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟนะคะแล้วนักเรียนจะเห็นสิ่งต่างๆเลยว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะคะทีนี้What can you see? ในบทเรียนนี้นักเรียนลองดูรูปภาพสิไม่ว่าจะเป็นรูปภาพในสไลด์หรือว่ารูปภาพในหนังสือหรือในจินตนาการของนักเรียนเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยครูน้ำนึกถึงสโมกสโมกก็คือควันนั่นเองค่ะและครูน้ำก็นึกถึง fire โอ้โหนึกถึงอย่างแรกเลยคือต้องเจอไฟนะไม่ว่าจะเป็นการระเบิดการไหม้เนี่ยมันก็จะต้องมีไฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายด้วยนะคะครูน้ำยังนึกถึงลาวาค่ะลาวานี่ไม่ใช่ไอติมนะลาวาคือหินที่ละลายจากหล่องภูเขาไฟนั่นเองเห็นไหมนักเรียนนี่มันจะเป็นแดงๆแล้วมันก็ไหลลงมานะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าลาวานั่นเองค่ะและครูน้ำก็ยังนึกถึง ash ash คำนี้แปลว่าขี้เถ้าเมื่อทุกอย่างมันแบบว่าสงบลงแล้วนักเรียนมันไหม้จนมันแบบจบลงแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผงเป็นขี้เถ้านั่นเองค่ะเหมือนนักเรียนเผาขยะนักเรียนเคยเห็นคนเผาขยะไหมพอเผาขยะเสร็จอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าหายไปหมดหรอกเนาะแต่มันก็จะมีผงขี้เถ้าจากสิ่งที่เราเผาจากกระดาษจากใบไม้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามง่ายๆเนาะถ้านักเรียนนึกถึงอะไรอีกนักเรียนสามารถตอบได้ในใจเลยนะทีนี้นักเรียนค่ะ open your book at page นะคะ67เลยค่ะเปิดไปที่หน้า67ต่อได้เลยนะคะมันจะเป็นหนังสือที่ต่อกันเลยนะคะ
ครูน้ำจะพานักเรียนไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ volcanoes ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับภูเขาไฟค่ะเมื่อกี้นะคะครูน้ำได้ให้นักเรียนนึกไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวในหัวข้อที่1ของหน้านี้เรามา listen and repeat กันเลยค่ะแต่เราไปรู้จักคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันก่อนเลยนะคะคำแรกค่ะ vent vent คำนี้ค่ะแปลว่าช่องเปิดหรือรอยแตกนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถดูจากรูปภาพตัวอย่างได้เลยนะคะต่อไป crater c r a t e r crater แปลว่าปล่องภูเขาไฟนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลาวาค่ะ l a v a ลาวาแปลว่าหินลาวานั่นเองนะคะร้อนนะคะนักเรียนหินลาวาเนี่ยต่อไป rockR O C K rock แปลว่าหินนั่นเองนะคะ rock มันแปลว่าหินนะคะต่อไปค่ะ ash A S H ash คำนี้แปลว่าขี้เถ้านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์เนาะถ้าเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อไหร่นักเรียนจะได้เจอคำศัพท์และสิ่งนี้แน่นอนค่ะนักเรียนคะในหัวข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของ read and listen นะคะก็คือเดี๋ยวเรามาอ่านแล้วก็มาฟังกันค่ะแต่วันนี้นะคะครูน้ำจะเน้นในการอ่านแล้วก็การแปลค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่า volcanoes look like mountains but volcanoes have a vent inside and a crater at the top sometimes they erupt and very hotRed metal comes up the volcano's east west and run into the crater. This hot metal is called lava and is it very dangerous. Next, ash and rocks fly high into the air and the lava runs down the side of the volcano. After the eruption, the lava gets colder and is turned to rock. Lava sometimes lands over plants.And then they stop growing. A volcano then erupts is called an active volcano. They are about 1,500 active volcanoes in the world. คุณน้ำก็ได้อ่านให้ฟังเป็นหนึ่งรอบแล้วนะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองมาสรุปง่ายๆแปลง่ายๆให้นักเรียนฟังกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับภูเขาไฟเขาบอกภูเขาไฟเนี่ยมันคล้ายๆภูเขานั่นแหละนักเรียนนะคะแต่ภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีอะไรคะเวสก็คือปล่องภูเขาไฟอินไซด์เข้าไปในครีเตอร์แอทเดอะท็อปด้านบนของภูเขาใช่ไหมนักเรียนบางครั้งเนี่ยมันก็ปะทุแล้วมันก็ร้อนแล้วมันก็จะมีเรดเมทัลก็คือเหมือนเป็นวัตถุสีแดงนะคะหรือง่ายๆหรือเราเรียกว่าลาวา come up the volcano ไหลลงมานะคะ and run into the crater ก็ไหลลงมา this hot metal is called lava นั่นแหละเขาเรียกว่าลาวานั่นเองที่มันไหลลงมาจากด้านบนเนาะ and is it very dangerous แล้วมันก็อันตรายมากนักเรียนถ้าเกิดภูเขาไฟระเบิดเงี้ยนักเรียนอย่าเข้าใกล้ให้รีบหนีไปไกลๆเลยนะเขาบอกว่าต่อมาเนี่ย ash and rock fly high into the air ไอตัวขี้เถ้าแล้วก็หินเนี่ยพอมันปะทุใช่ไหมมันก็จะดันหรือบินขึ้นไปแบบสูงขึ้นไปข้างบนเลยนะบนอากาศแล้วมันก็ทำไมคะลาวาก็ run downthe side ก็คือก็อยู่ข้างล่างนะมันก็ไหลไปตามข้างล่างของภูเขาไฟนะคะ after the eruption นะ the lava gets colder and it turns to rock พอมันปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วอะเขาบอกว่าไอ้ลาวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นแบบว่าหินที่มันเป็นแบบเย็นๆเนาะแล้วมันก็จะกลายเป็นrock ก็คือหินไปเลยจากที่มันร้อนๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นหินนะแล้วมันก็จะกับอยู่ข้างๆของภูเขาไฟนั่นแหละมันก็จะไม่ร้อนแล้วนะคะเขาบอกว่า lava sometimes run over the plants นะคะก็คือบางทีมันก็วิ่งไปมันก็ไหลไปตามพื้นดินตามพืชเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะนักเรียนนะอันนี้นะเขาบอกว่ามีภูเขาไฟเนี่ยโอ้ยเกือบ 1,500 ภูเขาไฟในโลกใบนี้นะคะโอ้โหเยอะมากเนาะแต่ละประเทศก็มีภูเขาไฟแหละค่ะนักเรียนยังไงถ้านักเรียนลองศึกษาดูเกี่ยวกับภูเขาไฟก็ได้นะหรือนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ลองมาฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษของครูน้ำก็ได้ค่ะ
ทีนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามา answer the questions กันค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะให้กลับไปฟังสิ่งที่ครูน้ำอ่านแล้วก็ที่ครูน้ำแปลให้ฟังอีกหนึ่งรอบก็ได้ค่ะเขาถามว่า what does a volcano look like มันเหมือนอะไรคะ a mountain what is at the top of the volcano a crater นั่นเองค่ะ what happens to the very hot red metal when a volcano erupts is come upThe volcano is wet and run into crater นั่นเองค่ะและข้อ4ค่ะ How many active volcanoes are there? About 1,500นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดลงไปในหนังสือได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะ Open your activity book at page 54 and 55ได้เลยค่ะสำหรับการบ้านนะคะก็จะให้นักเรียนทำทั้งสองหน้าเนาะจะเป็นในเรื่องของ what happens when a volcano erupts นะคะครูน้ำก็ฝากการบ้านไว้ทั้งสองหน้าได้ค่ะนักเรียนลองอ่านโจทย์และฝึกทำด้วยตัวเองนะคะมีตัวอย่างอยู่ไม่ยากเลยค่ะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมตั้งใจทำงานนะคะ see you goodbye ค่ะ